언제부턴지 몰라요 내가 그대에게 이렇게 빠져버려 있는데 I don't know what to do 네 작은 습관 하나하나 잘 좋아하는 것들 모두 알아 사랑해서일까 빠라빠 언제나 네 곁에 있어줄게 ค่ะเค้กหอมหวานนุ่มละมุนกลิ่นผ่านกระบวนการทำอย่างพิถีพิถันโดยใช้วัตถุดิบพรีเมียมกลายเป็นเค้กที่ทุกชิ้นถูกคัดสรรมาอย่างคุณภาพสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดมาจากความฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เมื่อตอนเด็กครอบครัวได้เปิดร้านเค้กจึงได้มีโอกาสช่วยคุณแม่ปาดหน้าเค้กตั้งแต่7ขวบจากการปาดหน้าเค้กในแต่ละวันที่ผ่านไปหล่อหลอมให้เธอหลงรักเสน่ห์ในการทำเค้กแต่เมื่อร้านเค้กของครอบครัวไม่มีใครดูแลจึงทำให้ได้ปิดกิจการลงแต่เด็กหญิงยังไม่ลืมความฝันและความรักที่มีต่อการทำเค้กเธอยังคงอยากที่จะทำเค้กไม่ว่าเธอจะไปเรียนที่ไหนเธอจึงได้พกเอาเตาอบเค้กไปด้วยทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเธอได้ทำเค้กรสชาติต่างๆรูปแบบที่แปลกตาไปเรื่อยๆแล้วนำมาให้เพื่อนๆของเธอได้ชิมจนกระทั่งเธอเรียนจบและได้เข้าไปทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่เมื่อทำงานบริษัทไปสักพักเธอเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทำอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการในชีวิตเธอเกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมต้องขับรถไปไกลๆเพื่อทำงานที่ตนเองไม่ได้รู้สึกรักเธอจึงเริ่มคิดที่จะทำเค้กขายเองและเธอนั้นได้ตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำโดยไม่ได้บอกให้คุณแม่ของเธอทราบเพราะเธอทราบดีว่าทุกคนจะไม่เห็นด้วยกับการลาออกจากงานมาเริ่มทำเค้กขายเธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่ลาออกจากบริษัทและเริ่มทำเค้กขายด้วยเงินทุนที่มีอยู่ตอนนั้นเพียง 6,000 บาทจากประสบการณ์ทำเค้กที่เธอสะสมมาตั้งแต่เด็กบวกกับความตั้งใจจริงของเธอจึงเริ่มจากการขายเค้กผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนื่องด้วยเงินทุนที่ไม่มากนักทำให้เธอยังไม่สามารถเปิดหน้าร้านเป็นของตนเองได้แต่ในระยะแรกเธอเจอกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกค้าไม่ค่อยรู้จักร้านเค้กของเธอแต่เหมือนโชคจะเข้าข้างเธอบ้างเมื่อมีเน็ตไอดอลคนหนึ่งได้สั่งทำเค้กวันเกิดจากร้านของเธอโดยโจทย์ในการทำเค้กวันเกิดครั้งนี้คือขอให้ใหญ่ๆและอลังการที่สุดเธอตั้งใจทำสุดความสามารถและเมื่อเน็ตไอดอลได้ถ่ายรูปเค้กและได้บอกว่าสั่งเค้กจากร้านของเธอทำให้เธอมียอดสั่งเค้กเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอได้ไปเรียนทำเค้กต่างๆมามากมายอีกทั้งเธอยังดัดแปลงรูปแบบเค้กขึ้นมาเองด้วยเธอจึงเริ่มอยากที่จะมีหน้าร้านเป็นของตนเองเธอมองหาสถานที่อยู่นานทำให้พบว่าที่ต่างๆที่อยู่ในตัวเมืองมีราคาสูงและเธอสู้กับค่าที่ไม่ไหวทำให้เธอเริ่มมองหาทำเลใหม่โดยเธอมีความตั้งใจว่าอยากให้ร้านของเธอนั้นเป็นร้านที่มีความเป็นธรรมชาติลูกค้าที่มาทานเค้กจะรู้สึกถึงการที่ได้ออกมาพักผ่อนเธอจึงได้เลือกที่ตั้งของร้านที่มีทำเลที่สงบและสบายและได้ใช้ชื่อร้านว่าปั้นแป้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้เค้กของร้านปั้นแป้งเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากมายว่ามีรสชาติที่อร่อยเนื้อเค้กนุ่มละมุนและเป็นเค้กระดับพรีเมียมที่เมื่อลูกค้าได้เข้ามาลิ้มลองรสชาติแล้วเป็นอันต้องติดใจและกลับมารับประทานเค้กที่ร้านปั้นแป้งอีกครั้งอย่างแน่นอนอ
สวอตเอสเบเกอรี่พรีเมียมใช้วัตถุดิบพรีเมียมส่วนใหญ่ทางร้านนำเข้าจากต่างประเทศเป็นโฮมเมดเบเกอรี่ทางร้านทำเองทุกขั้นตอนทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ขนมที่ทางร้านทำสดใหม่ทุกวันและขายหมดทุกวันจึงคงความอร่อยของรสชาติได้เป็นอย่างดีทำเลที่ตั้งร้านบรรยากาศน่านั่งที่จอดรถกว้างขวางหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองได้ดีเยี่ยมเมนูขนมสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวันเพื่อหลีกหนีความซ้ำซากจำเจและทำตามฤดูกาลเช่นหน้าร้อนก็จะมีมะม่วงทุเรียนเราก็เอามาทำทุเรียนชีสเค้กพานาคอตตามะม่วงไม่โกหกหลอกลวงลูกค้าทำกินอย่างไรทำขายอย่างนั้นจุดแข็งของที่ร้านพี่มองว่าเป็นเรื่องของวัตถุดิบค่ะแล้วก็คุณภาพของขนมคือที่ตอนที่จะทำตรงนี้เราวิเคราะห์ตลาดพี่วิเคราะห์แบบค่อนข้างดูก็คือเราอยากทานเค้กที่อร่อยที่ปลอดภัยกับสุขภาพเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วขอนแก่นยังไม่มีตลาดเบเกอรี่ที่เป็นพรีเมียมพรีเมียมในที่นี้คือยกระดับวัตถุดิบในการใช้ก็อาจจะใช้เป็นของที่อย่างวิปปิ้งครีมเองแล้วก็ใช้เป็นแบบเดลี่โปรดักต์เดลี่โปรดักต์นี่คือเป็นนมสดแท้อ่ะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาจะละลายเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นจุดแข็งของในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพสินค้า W ทางร้านไม่ค่อยจัดโปรโมชั่นเพราะคิดว่าหากจัดบ่อยๆอาจกระทบต่อตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่วางไว้และลูกค้าอาจจะมาซื้อเพราะโปรโมชั่นไม่ใช่เพราะรสชาติของขนมที่แท้จริงเนื่องจากตั้งร้านอยู่ในซอยลึกลูกค้าอาจเดินทางลำบากและอีกทั้งทางเทศบาลยังห้ามติดป้ายนำทางโอเนื่องจากที่ขอนแก่นไม่ค่อยมีพรีเมียมเบเกอรี่ทั้งที่เป็นเมืองใหญ่ทำให้ร้านเราเป็นร้านเจ้าแรกๆที่ขายเค้กพรีเมียมปัจจุบันโซเชียลมีบทบาทในการนำเดินชีวิตมากแทบจะเป็นปัจจัยที่5ของคนเราสื่อในโซเชียลจึงมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดตัวอย่างเช่นคนที่มาทานที่ร้านแล้วถ่ายรูปลง Facebook มีเพื่อนมาเห็นก็ตามมาทานที่ร้านและบอกต่อกันแบบปากต่อปากที่ฤดูฝนและช่วงปิดเทอมลูกค้าอาจจะลดลงเล็กน้อยการทำเค้กเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแต่เราหลีกเลี่ยงการถูกคอปปี้ไม่ได้ทำได้ดีที่สุดคือพัฒนาตัวเราและสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาและดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณถ้าเป็นช่วงที่ขายออนไลน์อุปสรรคเยอะเพราะว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงลูกค้าเข้าถึงยากมากคือเอาตรงๆราคาค่อนข้างจะสูงเค้กที่ราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพที่ลูกค้าได้รับอะไรเงี้ยค่ะพี่อยากให้แบบลูกค้ามีประสบการณ์ในการทานเองแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองก็จะเป็นเรื่องของราคาอาจจะมีคู่แข่งที่มีตัดราคาบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติในธุรกิจนี้แต่ก็เราก็ไม่ได้ไปลดราคาหรืออะไรแล้วก็ถ้าตอนเปิดหน้าร้านอุปสรรคก็คือมายากนิดนึงอย่างหน้าปากซอยเนี่ยเขาจะไม่ให้เราติดป้ายอะไรเลยสาเหตุที่ทำไมไม่เห็นติดป้ายอะไรป้ายนำทางเพราะว่าเทศบาลไม่เห็นติดนะคะก็เลยต้องแบบโทรมาถามก็ได้อินบ็อกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นขนมฝรั่งเศสหรือขนมใหม่ๆต้องไปเรียนนะคะเพราะว่าพี่ถือว่าแบบการเรียนรู้มันไม่สิ้นสุดไปเรียนมีเทคนิคใหม่ๆมีเทรนขนมมาใหม่ๆเราต้องไปเรียนแต่ว่าถ้าเป็นขนมแบบหน้าตาไม่คุ้นเลยอะไรแปลกๆมาอันนั้นพี่คิดเองค่ะส่วนหนึ่งที่ทำเลือกทำตามฤดูกาลเพราะว่ารสชาติของผลไม้ในแต่ละฤดูอ่ะคือถ้ามันเป็นของมะม่วงอ่ะหน้าร้อนเริ่มเข้ามะม่วงแน่นอนแหละรสชาติผลไม้จะอร่อยถ้าเราไปเลือกซื้อมะม่วงหน้าหนาวเนี้ยราคาก็แพงแล้วก็รสชาติไม่อร่อยเราก็เลยต้องทำตามฤดูแล้วก็เมนูที่ร้านลงต้นไม่ใส่ทุกวันประมาณนี้ค่ะ
สิ่งที่อยากให้ดีขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องการบริการลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่ร้านที่อยู่ไกลทีนี้ลองหาพนักงานยากมากอย่างน้องที่ขึ้นมาก็ต้องมาทำได้คือไม่กี่สัปดาห์ซึ่งก็โชคดีมากที่น้องแบบทำงานเองอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นไปได้พี่ก็อยากให้นายเรื่องการให้บริการลูกค้าอย่างที่พูดถึงเพราะว่าถ้ามาในวันเสาร์อาทิตย์นี่จะเห็นเลยว่าแบบลูกค้าแทบจะจัดเก้าอี้นั่งกันเองอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องขอโทษเขาก่อนคือนะตอนเนี้ยถ้าให้เพิ่มที่นั่งในสนามหญ้าอาจจะทำได้แต่ถ้าแบบขยายสาขาคงยังก่อนแต่มีติดต่อเยอะมากเยอะมากที่เขาจะติดต่อไปลงลูกค้าเป้าหมายก็คือขอนแก่นเป็นมีมหอตอนแรกพี่ก็มีกลุ่มคือเรามีหลายกลุ่มตอนแรกจริงๆอ่ะคิดว่าจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาและคนทำงานเพิ่งจบใหม่วัยที่กำลังแบบเริ่มคิดเริ่มใช้ประมาณนี้แต่พอเปิดร้านไปกลายเป็นได้ทุกกลุ่มเลยมีอายุมากสุดคือ92ปีแล้วแบบชวนเพื่อนๆที่อายุ80อัพมาเลยก็ดีใจค่ะได้หลายกลุ่มเพราะว่าอาจจะด้วยตัวเค้กเองด้วยไม่ได้แบบกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกวัยตั้งแต่เปิดร้านมาพี่ไม่ทำโปรโมชั่นเลยเพราะว่าพี่ถือว่าการที่ลูกค้ามาเพราะโปรโมชั่นมันไม่ได้ดึงดูดทำให้เขามาทานขนมโดยแท้จริงคืออย่างน้อยเรียนการตลาดมาพี่ถือว่าโปรโมชั่นก็มีผลให้ลูกค้ามาซื้อขนมที่ร้านแต่ตั้งแต่เปิดมาเพิ่งจัดครั้งเดียวก็คือซื้อครบ800ได้ผ้ากันเปื้อนโตโตโร่แค่นั้นจะไม่มีโปรโมชั่นเท่าไหร่ค่ะได้พี่ก็หาที่นานมากเลยนะช่วงที่ปิด AEC ที่ปิดแบบ6เดือนอะที่ไหนก็ไม่มีที่เช่าเลยนะมีแต่แบบให้ซื้ออย่างเดียวเราคุณน้อยไงตอนนั้นเราคุณน้อยเราก็เลยอาศัยว่าไม่รู้คุกยังไงหาในเน็ตเราเจอทั้งที่เจ้าของเขาประกาศตั้งแต่เดือนมกราพี่มาเจอเดือนสิงหาก็เลยมาได้ตรงนี้เหมือนถูกชะตาอะอารมณ์ประมาณว่าชอบบรรยากาศแบบเนี้ยคืออยากให้หลีกความวุ่นวายในเมืองมาแล้วมาเจอแบบบรรยากาศก็เลยเลือกในหลีกแต่ทีนี้ถามว่าลูกค้ารู้จักได้ยังไงนะจะเป็นปากต่อปากเดี๋ยวนี้ Facebook สื่อออนไลน์เขาเช็คอินลูกค้าก็ตามได้แล้วก็เรามีเพจ Facebook ก็คือปั้นแป้งเบเกอร์เค้กแล้วก็ IG เป็นปั้นแป้งเบเกอร์เค้กเช่นกันค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะ0961308479รับจัดมีพีออเดอร์เค้กได้ด้วยเค้กวันเกิดก็มีค่ะสั่งล่วงหน้าแต่ว่าที่ร้านอยากให้แบบถ้าทราบวันที่จะสั่งอยากให้รีบสั่งเลยเพราะคิวขนมอย่างวันนี้นะคะเลือกมา5ชนิดจากตู้นะคะตัวนี้เป็นคลาสสิกบานอฟฟี่พายนะคะก็คือถ้าแบบคนไม่เคยเห็นเลยไม่เป็นอะไรอะไรไม่เหมือนบานอฟฟี่ร้านอื่นใช่ค่ะพี่ก็เนี่ยค่ะจุดเด่นของที่ร้านอย่างนี้คือจะชอบแต่งหน้าเค้กที่แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบานอฟฟี่ข้างในเป็นกล้วยคาราเมลนะคะแล้วตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีค่ะทางร้านเลือกใช้ตอนนี้เป็นซอฟต์ลี่เกาหลีที่รสชาติจะดีก็วันนี้เราเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็อินเสิร์ตด้วยสตรอเบอรี่เซนนะคะข้อดีของเค้กที่ร้านคือลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรวางใจได้เลยว่าไม่มีสารเสริมค่ะผมคือไม่ได้ใช้ค่ะตัวนี้เป็นเวลลี่เบอร์รี่ชีสเค้กนะคะก็เราจะอินเสิร์ตเบอร์รี่5อย่างตัวไส้สีชมพูเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเนื้อชีสเป็นนิวยอร์กชีสเค้กค่ะส่วนตัวนี้เป็นคาราเมลชีสเค้กนะคะก็คล้ายๆกันค่ะกับชีสตัวนี้แต่ว่าถ้าใครชอบรสมันๆหน่อยก็แนะนำเป็นตัวนี้จะมีชีสเยอะหน่อยตัวนี้เป็นแจแปนิสสไตล์นะคะเป็นมัทฉะที่ร้านนำเข้า6มัทฉะจากญี่ปุ่นชีสเค้กร้า
านปั้นแป้งอยู่ตรงบ้านกอกซอย40นะคะเข้ามาซอยเดอะเฟกขับมาสุดซอยเลี้ยวขวาร้านอยู่ซ้ายมือนะคะปกติคือทุกวันอังคารแล้วก็เปิดร้าน11โมงแต่ถ้าเป็นวันแบบเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นแบบ11โมงครึ่งเวลาปิดไม่แน่นอนนะคะแต่ที่เขียนไว้คือ2โมงI'm not the one who's running out of time.